สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่หนองประจักษ์จังหวัดอุดรธานีนะคะเรามาฟังประวัติคร่าวๆของหนองประจักษ์กันค่ะหนองประจักษ์นะคะเป็นหนองน้ำขนาดใหญ่ค่ะมีตั้งแต่ก่อตั้งเมืองอุดรธานีนะคะเดิมนะคะจะมีชื่อเรียกว่าหนองนาเกลือค่ะต่อมานะคะได้เปลี่ยนชื่อเป็นหนองประจักษ์ค่ะเพื่อเป็นเกียรติประวัตินะคะแก่พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมผู้ทรงก่อตั้งเมืองอุดรธานีค่ะตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของตัวเมืองอุดรธานีนะคะหนองประจักษ์นะคะมีพื้นที่ประมาณ342ไร่ค่ะเรามาชมความสวยงามความร่มรื่นนะคะหนองน้ำขนาดใหญ่ค่ะต้นไม้หลากหลายสายพันธุ์ไปพร้อมๆกันนะคะThank you.